คะแม่ดูชุดนี้สิคะแม่คิดว่าไงบ้างน้ำว้าแม่ว่าชุดนี้น่าจะเหมาะกับลูกนะแม่ค่ะชุดเนี้ยมันเชยมากเลยอะทำไมแม่ถึงซื้อชุดราคาถูกๆแบบนี้ให้ลูกตัวเองอะแต่ชุดเนี้ยมันเท่ากับเงินเก็บแม่ทั้งเดือนเลยนะลูกแม่แต่แม่อย่าลืมสิคะว่าแม่มีบัตรเครดิตอะถ้าแม่ใช้เงินนั้นน่ะคิดดูสิว่าแม่ต้องทำงานหนักขนาดไหนแม่ก็ไม่เห็นจะต้องทำงานหนักเลยนี่คะแค่แม่ใช้สมองให้เป็นประโยชน์ก็แค่นั้นน่ะแล้วทำไมลูกไม่หางานทำและเอาเงินตัวเองอะไปซื้อบ้างล่ะลูกแม่คะหนูขอโทษจริงๆนะคะแต่ชุดเนี้ยมันสวยมากแล้วหนูก็ชอบมากด้วยหนูขอโทษจริงๆนะคะแม่แม่พูดถูกค่ะหนูควรซื้อชุดที่ถูกงั้นแม่ไปรอที่รถได้ไหมคะจ้ะแม่ขอบใจลูกมากนะที่เข้าใจแม่อะไรกันนี่น้ำว้าอ๋อขอบคุณนะคะแม่แล้วนี่แม่จะต้องเป็นหนี้เท่าไหร่เนี่ยแม่ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูคืนให้หนูแค่จะใช้มันเป็นเครื่องมือเฉยๆเครื่องมือทำอะไรแม่ลองคิดดูนะทำไมเราต้องทำงานหาเงินเองด้วยก็ในเมื่อเราสามารถหาผู้ชายมาเลี้ยงเราได้น้ำว้าแม่ไม่คิดเลยนะว่าลูกจะมีความคิดแบบนี้แม่เลี้ยงลูกให้เป็นแบบนี้เหรอแม่ผิดหวังในตัวลูกมากเลยนะเนี่ยได้เลยครับใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าไปจัดการเองแล้วกันครับโอเคครับขอโทษนะคะฉันขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะนี่เรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยคุณก็เลี้ยงข้าวมื้อนี้ฉันสิคะแล้วฉันจะบอกคุณเองแล้วเขาก็ล้มหน้าที่มวยนะครับจริงเหรอคะนี่ดูไม่ได้เลยโอ้จริงเหรอคะที่ผมเล่าในเรื่องจริงนะครับแล้วทำไมต้องเป็นผมล่ะครับอ๋อก็ไม่รู้สินะคะพอดีว่าฉันเห็นคุณจากข้างนอกเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าหัวใจอะมันสั่นขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะงั้นผมขอฟังชัดๆได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเราต้องรู้จักกันมากกว่านี้ก่อนนะครับนี่คุณทำอะไรของคุณน่ะผมก็จะเปิดโปงคุณไงล่ะคุณคิดว่าผมโง่อย่างนั้นเหรอคุณคิดว่าผมจะยอมปล่อยให้คุณเนี่ยหลอกเอาเงินผมไปแบบง่ายๆเหรอแล้วคุณจะต้องเสียใจคุณก็เหมือนกันนั่นแหละขอโทษนะครับเราคงรับชุดคืนไม่ได้หมายความว่าไงคะรับชุดคืนไม่ได้เพราะว่าคุณดึงป้ายราคาออกครับแล้วอีกอย่างสภาพชุดเนี่ยดูก็รู้ว่าคุณใส่ไปแล้วเพราะว่าผมได้กลิ่นยาซักผ้า แม่ต้องฆ่าฉันแน่ๆขอโทษด้วยนะครับเราคงช่วยคุณไม่ได้จริงๆอะแต่ว่าฉัน ขอโทษนะครับคุณอย่ามาส่งเสียงดังที่นี่ได้ไหมลูกค้าผมเนี่ยเขาหนีไปหมดแล้วนะนี่คุณมาที่นี่ได้ไงอะทำไมผมจะมาที่นี่ไม่ได้ล่ะก็ที่นี่มันเป็นร้านเสื้อผ้าของผมอะคุณคะคุณคืนเงินให้ฉันเถอะนะคะมันเป็นความผิดของคุณไม่ใช่หรออะไรนะนี่คุณหาว่าเป็นความผิดของผมเหรอในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเขาสร้างอนาคตของตัวเองทีละก้าวทีละก้าวแต่กับมีคนที่อยากได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องลงมือลงแรงอะไรเลยผมหมายถึงคุณอะคุณควรจะทำงานหาเงินมาซื้อสิ่งที่คุณต้องการสิทำงานเหรอใช่ถ้าคุณทำงานที่นี่นะผมสามารถให้ข้อเสนอคุณได้เลยนี่คุณรอฉันเล่นเหรอเราฉันต้องทำงานนานแค่ไหนแค่คุณเริ่มต้นทำเนี่ยเดี๋ยวคุณก็รู้เองนี่มันแย่ที่สุดเลยอะนี่ฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ทุกวันเหรอเป็นไปไม่ได้อะไม่อยากทำเลยอะมันดีแค่ไหนล่ะก่อนหน้านี้ผมทำงานที่ร้านอาหารนะโดนบังคับให้ทำสิ่งที่แย่กว่านี้ตั้งเยอะฉันไม่เข้าใจคุณนะคุณก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาดีทำไมต้องมาทำงานแบบนี้ฉันว่าคุณน่ะสามารถหาผู้หญิงรวยๆมาเลี้ยงดูคุณได้สบายเลยแล้วทำไมอ่ะผมต้องคอยให้ผู้หญิงจ่ายเงินให้ผมด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินตามหลังเขาเนี่ยนะผมจะทำแบบนั้นทำไมผมทำงานที่นี่ได้เงินมาก็เป็นค่าใช้จ่ายให้ตัวเองแล้วก็ส่งกลับที่บ้านนี่แหละครับที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวผมว่าเรารีบทำให้เสร็จเร็วๆเถอะแล้วก็ไปหากาแฟกินกันก็ได้ค่ะน้ำวาครับเดี๋ยวคุณช่วยยืนแคชเชียร์แทนผมหน่อยนะได้ค่ะอุ๊ยสวยจังเลยเอาตัวนี้ค่ะได้ค่ะชุดนี้ราคา 1,500 บาทนะคะเมย์ลูกรักแม่ว่าชุดนี้มันแพงเกินไปนะลูกทำไมแม่ต้องขี้งกกับหนูด้วยทั้งที่แม่ก็มีบัตรเครดิตจ่ายให้หนูได้เมย์ก็รู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักแค่ไหนหนูรู้ค่ะแล้วหนูก็เข้าใจแต่แม่อยากให้หนูร้องไห้เหรอคะหนูอยากได้ชุดตัวนี้มากเลยนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าไม่ควรเอาเงินมาทิ้งขว้างแบบนี้นะคะทั้งที่มันก็ไม่ใช่เงินของตัวเองด้วยซ้ำนี่เธอมีเจตอะไรมาสอนฉันฮะเธอไม่ต้องมายุ่งได้ไหมแม่คะรีบจ่ายเงินสิคะนี่ค่ะขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีเครื่องรูดบัตรเครดิตเสียค่ะนี่เธอต้องโกหกฉันแน่ๆนี่คุณไม่ควรทำแบบนี้กับแม่ตัวเองนะคะเธอเนี่ยทำงานหนักเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูคุณแต่คุณเนี่ยกลับทำให้เธอลำบากอย่าทำตัวเป็นปลิงได้ไหมคะนี่แกก็ว่าฉันเหรอฉันจะรายงานพฤติกรรมแกแม่คะเราไปกันเถอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วอย่าลืมหางานทำซะนะนี่คุณจะกลับบ้านเลยครับเนี่ยร้านจะปิดแล้วนะครับอ๋ออีกสักพักฉันก็กลับแล้วล่ะค่ะพอดีฉันอยากเอาชุดคอลเลคชั่นใหม่มาโชว์นะคะคุณนวาครับผมได้รับรายงานเรื่องพฤติกรรมของคุณอ่ะมันร้ายแรงมากๆเลยนะครับอ๋อฉันรู้ค่ะแต่ผมว่าคุณทำดีมากๆเลยนะคุณช่วยผมได้เยอะเลยอ่ะผมอยากจะขอบคุณคุณอ่ะเอาเป็นว่าคุณอยากได้เสื้อตัวไหนเนี่ยคุณบอกผมได้เลยนะ ผมจะให้เป็นสิ่งตอบแทนนี่คุณไม่สนใจเสื้อผ้าแบรนด์ของผมหรอครับเปล่าค่ะแน่นอนว่าฉันสนใจแต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์เดิมอีกแล้วล่ะค่ะน้ำว้าแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าชุดนี้มันสวยมากใช่ค่ะแม่มันสวยมากแล้วแม่ก็สามารถเลือกชุดตัวอื่นในร้านเพิ่มได้เลยนะคะแต่ว่าแม่คะแค่นี้มันยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่แม่ทำเพื่อหนูเลยนะคะให้อภัยหนูนะคะแม่บางทีหนูก็ใช้ประโยชน์จากคนที่เรารักอะแต่ก็ลืมคิดไปว่าเราเองก็ควรมอบความรักกลับให้แม่บ้างแม่ดีใจมากเลยนะลูกที่ลูกคิดได้แบบนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนี้นะคะคุณทำได้ดีมากๆเลยนะครับคุณได้เรียนรู้อะไรที่นี่ตั้งเยอะตั้งแยะเลยเอาเป็นว่าถ้าเสร็จตรงนี้แล้วคุณสามารถไปได้เลยนะครับที่จริงฉันอยากทำงานที่นี่ต่อค่ะเพราะว่าฉันอยากจะเรียนต่อและฉันก็คิดว่าที่เนี่ยมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆให้กับอนาคตของฉันก็ได้ค่ะ